นี่คือ Garmin Vivo Sport ครับสมาร์ทวอชตรวจจับสุขภาพและการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานจาก Garmin ได้เซ็นเซอร์คุณภาพจาก Garmin นะครับและตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วยครับจากปกติ 7,290 บาทเหลือเพียง 3,645 บาทเท่านั้นเองครับยิ่งพลาดไม่ได้เลยเป็นยังไงไปรีวิวกันครับของที่มาในกล่องของ Garmin Vivo Sport นะครับนอกจากตัวนาฬิกาแล้วเนี่ยก็มีสายชาร์จมาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีหัวชาร์จมาให้นะครับมีเพียง2อย่างอย่างที่เห็นเท่านั้นเองในการเปิดเครื่องครั้งแรกนั้นต้องทำการเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับเพื่อให้เครื่องนั้น activate ขึ้นมานะครับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Garmin Connect นะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันด้วยเพิ่มอุปกรณ์ของคุณเข้าไปในแอปพลิเคชันโดยการกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยครับเพื่อเชื่อม Garmin Vivo Sport เข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณGarmin Vivo Sport นั้นใส่ง่ายมากนะครับเหมือนใส่นาฬิกาทั่วไปเลยมีน้ำหนักเบาด้วยวัสดุเป็นยางซิลิโคนนะครับมีความยืดหยุ่นครับแล้วก็มีส่วนผสมของโลหะด้วยมีหน้าจอทัชสกรีนขนาด 72x144 สำหรับสั่งงานตัวหน้าจอเองก็สว่างนะครับใช้ได้ทุกสภาวะแสงเลยการควบคุมก็ง่ายนะครับโดยการสวายขึ้นลงนั่นเองนะครับก็จะเป็นเมนูต่างๆครับที่ดูค่าได้อย่างการก้าวเดินนะครับการออกกำลังกายนะครับมีการเผาผลาญมีหัวใจเต้นเท่าไหร่นะครับมีความเครียดมากไหมแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นหน้าจอวนลูปไม่ว่าจะปัดขึ้นหรือลงอีกอันก็คือกดหน้าจอค้างไว้ครับเพื่อเข้าเมนูหลักนะครับในการออกกำลังกายนะครับหรือว่าการปรับค่าต่างๆนะฮะรวมไปถึงเซตติ้งเองก็อยู่ในนี้ด้วย Garmin Vivo Sport มีความสามารถในการกันน้ำด้วยนะครับสามารถกันน้ำได้ลึก50เมตรเลยอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัววัดเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพขั้นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็มีฟีเจอร์พื้นฐานหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการนับก้าวเดินการนับชั้นขึ้นบันไดนะครับความแอคทีฟต่อสัปดาห์การเบิร์นแคลอรี่ต่อวันครับระยะทางที่เราเดินหรือวิ่งต่อวันครับบอกอุณหภูมิสภาพอากาศครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์วัดความเครียดของเราตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถดูได้ว่าช่วงไหนเราผ่อนคลายช่วงไหนเราเครียดบ้างนะครับแจ้งเตือน notification จากมือถือได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถตอบกลับได้นอกจากนั้นแล้วตอนแรกผมเห็นราคาเบาแบบนี้ของ Garmin นะครับนึกว่าจะวัดการนอนไม่ได้ครับปรากฏว่าใส่นอนวัดการนอนได้ด้วยนะครับก็จะมีข้อมูลเลยบอกว่านอนไปกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็แต่ละสเตจเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรานอนแต่ละสเตจไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะฮะนี่บอกหมดเลยตั้งแต่เริ่มนอนไปจนถึงตื่นนะครับว่าคุณนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาบอกไม่ได้เหมือนตัวที่ราคาสูงกว่านี้นั่นก็คือคะแนนการนอนนั่นเองครับสามารถควบคุมการเล่นเพลงอย่าง Spotify ได้ด้วยนะครับหาสมาร์ทโฟนไม่เจอก็สามารถกดให้สมาร์ทโฟนส่งเสียงจากนาฬิกาได้ด้วยและในการใช้วัดค่าของการออกกำลังกายต่างๆนะครับผมทดสอบแล้วอย่างการวิ่งให้กดค้างที่หน้าจอนะครับเลือกรูปคนอันแรกเลยนะฮะแล้วก็เลือกโหมดการออกกำลังกายอย่างอันนี้เลือกวิ่งนะครับเลือกได้ว่า indoor outdoor อันนี้ indoor นะครับแล้วก็กด2ครั้งที่หน้าจอครับเพื่อเริ่มการใช้งานซึ่งในการทดสอบครั้งนี้ผมก็เป็นการวิ่ง indoor หรือว่าวิ่งในร่มนะครับเป็นเวลา15นาทีนะครับเวลาวิ่งเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวเครื่องตัวเรือนที่อยู่ที่ข้อมือเรานั้นไม่หนักนะครับทำให้เวลาวิ่งนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระมากนะครับจริงๆก็ไม่รู้สึกเลยแหละว่ามันอยู่ที่ข้อมือของเรานะครับก็สามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกมากๆเมื่อออกครบตามเวลานะครับต้องการพักก็กด2ทีที่หน้าจอครับก็จะเป็นการหยุดชั่วคราวจากนั้นก็สามารถกลับไปออกต่อได้หรือว่าจะจบการออกกำลังกายนี้นะครับแล้วก็กดเซฟปุ่มสีเขียวนั่นเองก็จะสามารถดูสรุปการออกกำลังกายของเรานะครับข้อมูลต่างๆบนเจ้าสมาร์ทวอชนี้ได้เลยแต่ว่าข้อมูลก็จะคร่าวๆนะครับแนะนำไปดูบนสมาร์ทโฟนดีกว่าก็สามารถบอกได้นะครับว่าเราวิ่งไปกี่นาทีนะครับเป็นระยะทางเท่าไหร่แล้วก็เบิร์นไปกี่แคลอรี่แล้วก็สามารถบอกเพสได้นะครับระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อ1กิโลนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ของผมก็เป็น6นาที47วิซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับด้วยเซ็นเซอร์ LED 2ตัวนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์2ตัวนะครับใช้ในการวัดค่าต่างๆและก็แน่นอนว่ามีการออกกำลังกายอื่นๆให้เลือกด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจอีกอันคือการเล่นเวทนั่นเองนะครับก็สามารถใส่แล้วก็เล่นเวทได้ด้วยนะฮะซึ่งก็หลายคนก็เล่นกันอยู่
ใช้งานก็คล้ายๆกับการวิ่งนะครับโดยการกดหน้าจอ2ทีเพื่อเริ่มเล่นนั่นเองครับแต่ในโหมดนี้จะแบ่งเป็นเซตนะครับเหมือนที่เรายกเวทเป็นเซตๆนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีการนับการยกแต่ละครั้งแบบออโต้ให้ด้วยครับซึ่งจากการลองเล่นดูนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกว่าความแม่นยำในการวัดจำนวนครั้งในการยกนั้นก็ประมาณบวกลบ1นะครับไม่ได้แม่นเป๊ะอย่างเซตแรกเนี่ยผมเล่น12ทีก็นับเป็น13นะครับแล้วเราก็สามารถกด next ต่อก็จะเป็นเวลาจับเวลาในการพักระหว่างเซตนั่นเองนะครับก็แล้วก็ถ้าพักพอแล้วเนี่ยก็กดที่ลูกศรต่อได้เลยมันก็จะเริ่มที่เซตที่2ครับอย่างที่บอกว่ามันนับออโต้เนี่ยบวกลบ1จริงๆนะครับอย่างเซตที่2นี้ผมลองเล่นนะครับ12ทีเหมือนเดิมครับมันนับได้11นะครับก็ถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่หรอกครับบวกลบ1ก็ถือว่าโอเคนะครับเรียกว่าเป็นตัวช่วยนับละกันเพราะจริงๆแล้วเวลาเล่นเวทเนี่ยผู้เล่นก็ส่วนใหญ่จะนับเองอยู่แล้วแล้วถ้าเล่นพอแล้วก็กดหน้าจอ2ทีเหมือนเดิมนะครับเพื่อทำการเซฟเรคคอร์ดของเรานั่นเองและแม้ตัวนี้จะมาราคาเบานะครับแต่ว่ามีฟีเจอร์ที่ผมชอบก็คือ VO2 Max หรือว่าวัดความฟิตของร่างกายเป็นคะแนนนั่นเองนะครับจะเห็นเลยว่ามีโซนแดงส้มเขียวฟ้าแล้วก็ม่วงนะครับของผมอยู่ที่ Excellence 49นะครับอยู่ที่สีฟ้าถือว่าร่างกายเราใช้ได้รวมไปถึงสามารถบอก Fitness Age ก็ได้นะครับก็คืออายุร่างกายของเราอย่างอันนี้บอกว่า32ปีนะครับจากอายุจริงก็คือ35ก็จะทำให้เรารู้ว่าดูแลร่างกายตัวเองดีแค่ไหนใครที่มากกว่าอายุจริงก็ต้องรีบดูแลตัวเองเลยGarmin Vivo Sport เองมี GPS ด้วยนะครับใครที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเองก็สามารถใช้งานได้อย่างแม่นยำเลยและแบตเตอรี่การใช้งานเองถ้าใช้งานเป็นสมาร์ทวอชทั่วไปก็สามารถอยู่ได้1อาทิตย์เลยต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแต่ถ้าใช้วัดในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเนี่ยก็จะลดไปตามความมากน้อยในการใช้งานแล้วก็ใช้งานได้8ชั่วโมงถ้าใช้ในโหมด GPS ครับจากการใช้งานผมแฮปปี้ดีนะครับด้วยความที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้ในทุกๆวันนะครับเป็น everyday look เลยนะฮะก็ด้วยความเรียบด้วยอันนี้เป็นสีดำที่ผมใช้งานนะครับก็เรียกว่าเป็นสีเบสิกแหละนะครับในการใส่ได้กับทุกชุดอยู่ละแล้วก็ใช้งานสะดวกด้วยนะครับด้วยทัชสกรีนนะครับที่สามารถออกคำสั่งเลือกคำสั่งต่างๆได้ดูค่าต่างๆได้อย่างง่ายดายครับและมีหน้าปัดให้เลือกด้วยเผื่ออยากจะเปลี่ยนนะครับเผื่อเบื่อๆนะฮะก็มีให้เลือกถึง8แบบด้วยกันสามารถใช้ในโหมดแนวนอนได้ด้วยนะครับเผื่อตั้งไว้ดูค่าต่างๆนะครับ Garmin Vivo Sport บอกเลยว่าเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการออกกำลังกายจะ Indoor Outdoor ก็ได้นะครับรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆนะครับสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปได้อย่างง่ายดายด้วยดีไซน์ขนาดเล็กนะครับไม่เป็นภาระกับข้อมือและที่สำคัญตอนนี้อย่างที่บอกว่าราคาเบามากๆเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นนะครับ 1-31 พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับจากราคาปกติ 7,290 บาทลดเหลือเพียงราคา 3,645 บาทนะครับที่คุณจะได้ความสามารถเบสิกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานปกตินะครับหรือว่าการใช้งานในเรื่องของการออกกำลังกายและที่สำคัญคือได้เซ็นเซอร์คุณภาพของ Garmin ด้วยทำให้เราสามารถติดตามสุขภาพและการออกกำลังกายต่างๆนะครับผ่านทางสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายแล้วก็ละเอียดมากๆเลยครับใครที่สนใจจะเป็นเจ้าของ Garmin Vivo Sport ตัวนี้ก็สามารถไปซื้อกันได้เลยนะครับที่ร้านค้าในเครือ Garmin by CMG ที่ร่วมรายการนะครับ Garmin Pop-up Store สาขา Central World Garmin Pop-up Store สาขา Central ลาดพร้าว B2S นะครับแล้วก็ Power by ด้วยแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ LINE Official @Garmin by CMG เดี๋ยวทิ้งไว้ในแคปชั่นให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทั้งปุ่ม Subscribe ด้วยคุณมีความคิดเห็นยังไงกับ Garmin Vivo Sport ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือมีคำถามอะไรถามมาได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างครับเดี๋ยวมาตอบกันครับส่วนคลิปนี้หมดเวลาของคิวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ